หลายคนว่าอาจารย์แก๊ปรู้ได้ไงว่าคนที่ไม่เก่งเขาเป็นยังไงนะครับอาจารย์ต้องบอกว่าอาจารย์เห็นคนที่ไม่เก่งคณิตศาสตร์มาเยอะนะครับอาจารย์แก๊ปติวภาคกอโดยตรงนะต้องบอกว่าโดยตรงส่วนตัวก็มีติววิชาเอกคณิตศาสตร์ด้วยแต่ภาคกอโดยตรงเนี่ยคนที่เขาไม่เก่งภาคกอเนี่ยมันมีจุดนิดเดียวน้องแค่แก้จุดตรงนั้นนะครับแล้วน้องชีวิตน้องจะไปอีกไกลเลยนะนี่คือเทคนิคที่อาจารย์แก๊ปใช้ติวบ่อยๆคือการหัดให้น้องดูโจทย์เยอะๆฝึกโจทย์เยอะๆนะครับนะยุทธวงศ์ชัยยิวเตอร์ของเราเนี่ยตั้งมาแล้ว12ปีครับนะอาจารย์ก็ติวมาแล้วกว่าครึ่งหนึ่งของอายุทีมงานนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็อยากพวกเราได้ฝึกฝนนะในการดูโจทย์นะครับจึงมาติวฟรีหน้าเพจตรงนี้เนี่ยจริงๆมันมีการติวออนไลน์ก็มีนะครับน้องก็สามารถไปศึกษาได้นะฮะแต่ตรงหน้าเพจตรงนี้อยากให้น้องได้ดูโจทย์เยอะๆฝึกโจทย์เยอะๆนะครับนะอ่ะต่อไปครับข้อที่8นะครับนาฬิกาบอกเวลา 14:30 นาทีแล้วเข็มสั้นและเข็มยาวทำมุมกันกี่องศาช้อยก็จะมี90มี100มี105มี120โจทย์นี้เป็นข้อสอบกพ.รอบล่าสุดนะครับนะฮะลืมบอกพวกเรานี่ทั้งหมดนี่เลยนะทั้งหมดพวกนี้เลยนะเป็นข้อสอบกพ.รอบล่าสุดนะเนี่ยข้อสอบกพ.รอบล่าสุดเนี่ยพวกนี้เนี่ยเกือบทุกข้อเลยนะครับเอามาแต่งนิดนึงมาแต่งนิดๆหน่อยๆนะครับกพ.รอบล่าสุดทั้งหมดเลยนะอันนี้ก็เหมือนกันครับถ้าใครเคยทำโจทย์อันนี้เนี่ยเอาใครเคยทำโจทย์นี้ก็แป๊บเดียวก็เสร็จแล้วเอาไปคนทั่วไปดีกว่านะครับอาจารย์แนะนำนะคนที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์น้องดูตัวดูตรงนี้นะเอาตอน9โมงตรงอ่ะ9โมงตรง9โมงตรงเป็นไง9โมงตรงเข็มสั้นชี้เลข9เข็มยาวชี้เลข12อันนี้ชัดเจนนะชัดเจน9โมงตรง9โมงตรงเข็มสั้นชี้เลข9เข็มยาวชี้เลข12อันนี้เลข10เลข11เดี๋ยวอาจารย์มีสูตรลั้นให้ง่ายๆครับโจทย์พวกนี้ถือว่าไม่ยากนะเข็มสั้นเข็มยาวเนี่ยชี้เลข9เข็มยาวชี้เลข12ตอนนี้มันทำมุมกันเท่าไหร่ครับตั้งฉากใช่ไหม90องศาเพราะนั้นพอน้องเทียบแบบนี้แล้วเนี่ยทุกคนดูครับมันห่างกัน15นาทีนะครับเลข9ไปเลข12เนี่ยมันห่างกัน15นาทีทุกคนครับ15นาทีเนี่ยมันทำมุมกัน90องศาเพราะฉะนั้นน้องจะได้เทียบมาง่ายๆเลยนะครับ15นาทีทำมุมกัน90องศาเดี๋ยวอาจารย์แก๊ปย่อตรงนี้นิดนึง15นาทีเนี่ย15นาทีทำมุมกัน90องศานี่คือสิ่งที่เรารู้นะครับเราก็คิดง่ายๆตีเป็นนาทีเลยนะครับ1นาที1นาที15 4 60 15 6 90เอา15หารตลอดนะเราจะได้สูตรมาง่ายๆว่าอะไรครับ1นาทีเท่ากับ6องศานี่คือสูตรง่ายๆเลยเขียนให้เผื่อบางคนอาจจะไม่ได้ช็อตโน้ตนะครับ1นาที90องศาอันนี้ชัดเจนนะครับอันนี้จากเทียบบรรยัตยางมาเลยหมายความว่าอะไรครับทุกคนนาฬิกาเนี่ยนะครับ1นาทีทุกๆ1นาทีนะครับที่เข็มสั้นและเข็มยาวมันห่างกันเนี่ยมันจะวิ่งไป6องศามันจะทำมุมกัน6องศานะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาดูเลยครับตอน 14:30 นาทีเนี่ยนะครับมันก็จะทำมุมกันเท่าไหร่เอาคิดแบบง่ายๆก่อนนะคิดแบบง่ายๆก่อนเริ่มคิดแบบง่ายๆ 14:00 นชี้เลข1เลข1เลข2เลข3 30นาทีชี้เลข6เริ่มนะบางคนบอกเอ๊ะอาจารย์ในของจริงเนี่ยเข็มสั้นจะไม่ชี้ตรงนี้เป๊ะๆไม่ใช่เหรอใช่แต่ตอนนี้ทุกคนเอาแบบนาฬิกาแบบโดเรมอนก่อนนะครับเข็มสั้นจะชี้เลข2เข็มยาวจะชี้เลข6แบบนี้เห็นไหมเข็มสั้นชี้เลข2เข็มยาวชี้เลข6แล้วก็นับแบบธรรมดาก่อนแต่บางคนเริ่มแย้งในใจเอ้ยจริงๆมันไม่เป็นแบบนี้เอาแบบนี้ก่อนนะเอาแบบนี้ก่อน4 5แล้วที่เหลือคุณครูก็นับพร้อมกันครับ5 10 15 20กี่นาที20นาที20นาทีนะ1นาที6องศาเพราะนั้น20นาทีต้องเท่าไหร่ครับแล้วก็คูณ6เข้าไปเห็นไหมเทียบมาอย่างตัวอย่างง่ายๆเดี๋ยวเขาจะเขียนตรงนี้20คูณ6 1นาที6องศาเพราะนั้น20นาทีก็ต้องเป็น20คูณ6 20คูณ6ก็ได้120องศาเห็นไหม120องศาอันนี้ทันไหมฮะ
เอาถึงแค่นี้ก่อนเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ไปเจอเรื่องนาฬิกาจำไว้นะให้น้องเอานาทีที่เข็มสั้นหรือเข็มยาวมันห่างกันแล้วก็คูณ6นะครับในที่นี้นับ5 10 15 20 20นาทีนี่คือนาทีที่เข็มสั้นเข็มยาวนะครับแล้วคูณ6มันจะเป็นสูตรที่ว่าให้น้องเอานาทีคูณ6ทุกครั้งนาทีคูณ6ทุกครั้งอันนี้ต้องจำไว้เลยนะครับนะแต่เดี๋ยวก่อนถ้าคุณโทรผ่านในเวลา5นาทีนี้เอาไม่ใช่นะแต่เดี๋ยวก่อนในความเป็นจริงเนี่ยนะครับมันไม่ได้กลาง120องศาแน่นอนเพราะอะไรครับอันนี้น้องต้องดูเองนะดูธรรมชาตินาฬิกาเองนะอาจารย์แก๊ปไม่สามารถติวพวกเราได้ทั้งหมดนะดูธรรมชาตินาฬิกาเองนะครับมันจะมี2สเต็ปครับสเต็ปที่1ครับฟังให้ดีนะสเต็ปที่1ให้น้องบวกหรือลบเข้าไปบวกหรือลบสเต็ปที่1นะบวกหรือลบนะเอาแล้วหนูจะรู้ได้ไงบวกหรือลบให้น้องดูธรรมชาติเองว่าในความเป็นจริงเนี่ยดูในความเป็นจริงเนี่ยเข็มนาฬิกามันจะเป็นแบบนี้ไหมในความเป็นจริงเข็มสั้นเนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงครับในความเป็นจริงเข็มสั้นมันจะต้องกระเถิบเข้าแล้วกระเถิบออกกระเถิบหุบเข้ามาเพราะมันจะไปบ่ายสามให้ได้ใช่ไหมเข็มสั้นน่ะเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงเนี่ยนะฮะนาฬิกาแบบทั่วไปเนี่ยมันจะหุบเข้าไปที่เลขสามไม่ได้แสดงว่ามุมมันจะแคบลงเห็นไหมดูเองนะในวันข้อสอบดูเองว่ามุมมันเปิดหรือมุมมันหุบนะครับณที่นี้ในข้อนี้มันหุบนะครับเพราะนั้นน้องจะต้องเอาไปลบครับนี่คือสเต็ปที่1ดูโจทย์เองว่าจะบวกหรือลบนะฮะพอคูณ6เสร็จข้อนี้เอามาลบเดี๋ยวถ้าใครไม่ทันแนะนำนะครับเข้าติวออนไลน์ได้เลยนะครับนะอันนี้พูดละเอียดที่สุดในชีวิตนี้แล้วนะช้าไปกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับดูเองนะว่าบวกหรือลบนะครับถ้ามุมมันกว้างขึ้นให้เอาไปบวกแต่ถ้ามุมมันแคบลงให้เอาไปลบดูความเป็นจริงต่อมาสเต็ปนี้ง่ายสุดครับลบเท่าไหร่อาจารย์เออแล้วมันลบเท่าไหร่อ่ะเนี่ยลบเท่าไหร่คะอาจารย์คะให้น้องดูที่โจทย์เขาพูดว่ากี่นาที14นาฬิกา30นาทีน้องจะลบเท่าไหร่อันนี้ง่ายที่สุดครับให้น้องเอาเลขนาทีข้างหลังไปหารด้วย2อันนี้คือสูตรลัดเลยเอาเลขนาทีข้างหลังตรงนี้ไปหารด้วย2ไม่ต้องพิสูจน์ให้ดูแล้วน้องเอา30ตรงนี้ไปหารด้วย2เหลือเท่าไหร่30หารด้วย2เหลือ15ให้น้องเอาตรงนี้ไปลบ15ใส่เข้าไปคำตอบก็จะเป็น120ลบออก15เป็น105ครับคำตอบข้อนี้คือ105ครับตอบช้อยข้อที่3ครับโปรดฟังอีก1ครั้งนะโปรดฟัง1ครั้งเดี๋ยวจะไปติวในคอร์สออนไลน์ต่อแล้วนะครับโปรดฟัง1ครั้งสูตรลัดคือนาทีคูณ6อันนี้คือแบบธรรมดาเลยคูณ6เสร็จนะฮะถ้าเจอโจทย์ที่มันไม่ได้เป็น14นาฬิกาตรง15นาฬิกาตรงมันไม่ได้เป็นแบบตรงๆอย่างนั้นมันเป็นแบบที่เป็นนาทีที่มันเกินมาเนี่ยนะครับให้น้องดูว่าในความเป็นจริงเนี่ยนะฮะเข็มสั้นมันเป็นยังไงในนัดที่นี้โจทย์ข้อนี้เข็มสั้นในความเป็นจริงเนี่ยมันต้องไปเลข3ให้ได้เลยจริงไหมเพราะในเข็มสั้นมันจะต้องหุบลงเขาเรียกว่ามุมมันแคบลงนะให้น้องเอาไปลบแต่ถ้าคิดว่าโจทย์ข้อนั้นมุมมันกว้างขึ้นให้เอาไปบวกนะนี่คือสเต็ปที่1สเต็ปที่2บวกหรือลบเท่าไหร่ให้น้องเอานาทีข้างหลังตรงนี้อย่างข้อนี้14นาฬิกา30นาทีให้น้องเอา30ตัวนี้ไปหารด้วย2แบ่งครึ่งจะเหลือ15เราก็จะได้เป็น120หารลบ15ก็จะเหลือ105นะครับถ้าใครยังอยากติดตามอยู่นะครับอาทิตย์หน้าเจอกันวันอังคารนะครับวันอังคาร1ทุ่มตรงนะวันนี้อาจารย์แก๊ปเดี๋ยวต้องไปติวแล้วนะครับเดี๋ยวต้องขออนุญาตไปติวในกลุ่มต่อนะครับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคราวหน้าเราเจอกันใหม่นะครับนะก็นัดกันประมาณ1ทุ่มตรงนะครับเจอกันก็อยากให้พวกเราได้ฝึกฝนนะครับที่อาจารย์แก๊ปออกมาตรงนี้เนี่ยน้อยก็ต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลานะครับหลายคนจะบอกว่าโอ้ปี63ข้อสอบแม่งยากว่ะไม่เอาละไปทำอย่างอื่นดีกว่าข้อสอบคัดคนไปสอบครูผู้ช่วยครับไม่ได้สอบคัดคนไปสอบซ่อมเพราะฉะนั้นข้อสอบมันไม่ได้ง่ายหรอกน้อยก็ต้องเตรียมตัวให้ดีไม่ใช่ว่าตัวเองเพิ่งจบมาไปเจอข้อสอบปีแรกโอ้ยากกูไม่เอาละไม่ได้ครับน้อยก็ต้องเตรียมตัวให้ดีเออเห็นข้อสอบปีนี้มันยากกลับมาใหม่เออเรายังพลาดตรงไหนวะเราต้องอ่านตรงไหนเพิ่มเติมเราต้องศึกษาตรงไหนนี่คือสิ่งที่คนที่ประสบความสำเร็จเขาทำกันนะครับต้องมีคำว่าได้อย่างเดียวชีวิตน้องผิดพลาดได้นะครับแต่อย่าผิดพลาดซ้ำนะเตรียมตัวต่อนะครับนะหรือใครอยากไปซื้อคอร์สออนไลน์เพิ่มติดต่อในช่องทางเพจไปได้เลยนะครับสามารถซื้อคอร์สออนไลน์ได้สามารถฝึกฝนไปกับพวกเราได้นะครับยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์นะครับก็ติวโดยอาจารย์แก๊ปคณิตศาสตร์นะครับแล้ววิทยากรอื่นๆก็ติวรับผิดชอบในทุกวิชาน้องจะได้ทุกวิชานะครับนะสำหรับคอร์สออนไลน์นะครับก็สามารถติดตามกันได้นะครับนะ